สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีนะคะปาเหรียญโปรยทานเป็นรูปแบบง่ายๆมาแนะนำค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ริบบิ้นเบอร์2นะคะจำนวน4เส้นนะคะความยาวที่แม่เหมียวใช้อยู่ก็คือเส้นละ35เซนติเมตรค่ะตัดเสร็จแล้วนะคะวัดจากปลายริบบิ้นนะคะให้ได้10เซนติเมตรนะคะพับลงไปเลยค่ะเส้นที่1 นะคะเราจับตรงรอยพับนะคะเส้นที่1เป็นฐานนะคะริบบิ้นนะคะเส้นสั้นนะคะอยู่ด้านบนเสมอค่ะเส้นที่2 นะคะจับตรงรอยพับของเส้นที่1ลงไปนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่3 นะคะจับตรงรอยพับของเส้นที่2ลงไปนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่4 นะคะเราจับตรงรอยพับนะคะสอดมานะคะจากทางซ้ายนะคะสอดเข้ามาตรงกลางนะคะของเส้นที่1ค่ะเราก็ดึงนะคะเส้นที่4นะคะหรือเส้นสุดท้ายนะคะให้กว้างๆเพื่อทำการรวบปลายหางของเส้นที่3นะคะใส่ลงไปค่ะเสร็จแล้วนะคะใส่เหรียญค่ะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากข้างบนพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากทางขวาพับไปที่ซ้ายนะคะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากข้างล่างนะคะเราพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากทางซ้ายมือนะคะสอดมานะคะทางขวาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็พลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นนะคะเส้นสั้นนะคะจากด้านบนนะคะเราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากทางขวามือสอดไปที่ซ้ายนะคะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากข้างล่างนะคะเราสอดขึ้นไปด้านบนนะคะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากทางซ้ายมือนะคะสอดมาทางขวามือค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็พลิกกลับด้านมานะคะเราจับริบบิ้นนะคะเส้นที่อยู่ทางด้านบนนะคะเราจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะกลับลงมาด้านล่างนะคะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะแล้วเราก็ดึงปลายริบบิ้นออกมาให้กระชับเราก็ได้เป็นรูปกลวยนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่อยู่ทางด้านบนนะคะเราจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะกลับลงมาด้านล่างนะคะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะดึงปลายริบบิ้นออกมาให้กระชับนะคะเส้นที่อยู่ทางด้านบนนะคะเราจับริบบิ้นมาทางขวามือค่ะจับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างนะคะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะดึงให้กระชับนะคะเราก็ทำแบบนี้นะคะให้ครบนะคะทั้ง4เส้นนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะแม่เหมียวจะทำเส้นสีขาวนะคะเอาสีแดงหลบมานะคะเอาสีขาวหลบมานะคะเราจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะพับลงมาด้านล่างค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะที่กลวยเราทำจากกลวยสีขาวเรามาสอดนะคะที่กลวยสีแดงค่ะสอดลงมานะคะปลายริบบิ้นจะมาออกกลวยด้านล่างค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นต่อไปก็คือเส้นที่อยู่ทางด้านบนนะคะสีแดงค่ะเราจับริบบิ้นมาทางขวามือจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างนะคะหลังจากนั้นแล้วก็สอดลงไปนะคะที่กลวยนะคะเมื่อกี้เราสอดสีแดงต่อมาก็เป็นกลวยสีขาวนะคะดึงปลายริบบิ้นออกมานะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่3นะคะเส้นนี้นะคะเราจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะที่กลวยสีแดงค่ะเส้นต่อไปเส้นนี้นะคะจับปลายริบบิ้นนะคะพับมาทางขวามือค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะพับลงมาด้านล่างนะคะแล้วสอดลงไปนะคะที่ฐานของกลวยสีขาวค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ
ขั้นตอนต่อไปนะคะแม่เหมียวจะเริ่มเส้นที่อยู่ทางด้านบนนะคะจับริบบิ้นนะคะพับไปทางด้านหลังของเส้นนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับขึ้นมานะคะด้านบนนะคะแล้วเราก็จับที่ปลายริบบิ้นม้วนเข้าไปด้านใน1รอบนะคะแล้วก็สอดลงไปนะคะตรงกลวยสีแดงนี่นะคะปลายริบบิ้นมาทะลุออกนะคะกลวยสีขาวด้านล่างนะคะนี่นะคะเราได้ลักษณะแบบนี้ค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นพับมาทางด้านหลังของเส้นนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะพับขึ้นมาด้านหน้านะคะจับปลายริบบิ้นนะคะม้วนเข้าไปด้านใน1รอบค่ะแล้วก็สอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะตรงกลวยสีขาวนะคะปลายริบบิ้นก็มาทะลุออกด้านล่างนี่นะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นนี้ค่ะเราจับริบบิ้นพับมาทางด้านหลังของเส้นนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะพับขึ้นมาด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะม้วนเข้าไปด้านในค่ะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะตรงกลวยสีแดงค่ะปลายริบบิ้นนะคะก็จะออกมาอยู่ด้านล่างนะคะดึงปลายริบบิ้นออกมานะคะเส้นต่อไปเส้นสุดท้ายนะคะจับริบบิ้นนะคะพับมาทางด้านหลังของเส้นค่ะจับแล้วเราก็จับที่ปลายริบบิ้นพับขึ้นมาด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นม้วนเข้าไปด้านในนะคะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงกลวยสีขาวนะคะปลายริบบิ้นก็จะมาทะลุออกด้านหลังนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็ดึงให้กระชับค่ะเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นนะคะจากด้านบนนะคะเราสอดลงมานะคะด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือนะคะสอดไปที่ซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างนะคะเราสอดขึ้นไปนะคะด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือนะคะเราสอดมานะคะทางขวามือค่ะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้งเลยนะคะนี่นะคะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะช่องแม่เหมียวน้องปอด้วยนะคะแล้วเราก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ